ปัญหาที่เจอจากการทำแบบนี้ที่เราดำฝุดดำว่ายกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะพ่อปัญหาคือเนี่ยอย่างเงี้ยทุเรียนผมก็ใช้อินซีนะใช่ผมก็ใช้อินซีผมก็แหละแต่เพิ่งว่าทำไมอยู่ๆปีนี้มันไม่แตกไปก็อยู่เงี้ยไม่ตายอะไรอยู่เงี้ยอินสองสามต้นเพิ่งงงครับเพราะอะไรผมก็ใส่ปุ๋ยหมักผมก็แหละส่วนใหญ่ของที่ทำมาแบบว่าเกษตรกรแบบว่าแบบที่เป็นอย่างพ่อค่ะก็คือหนึ่งคือต้นไม้จะไม่ตายไม่โตสองคือจะไม่รู้ทิศรู้ทางว่าจะต้องไปยังไงต่อใช่ครับใช่ใช่แล้วก็สามคือทำไม่ซ้ำจำไม่ได้บางต้นทำแล้วดีแต่ก็ไม่รู้กลับไปทีแล้วก็คือไม่รู้จะทำสูตรไหนขึ้นมาไม่รู้ว่ามันดีเพราะอะไรอันต่อมาคือพอทำแบบนี้ปุ๊บสู้โรคกับแมลงไม่ไหวใช่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 แล้วมีคนเลยแนะนำว่าให้ลองใช้ของไกอาดูสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับพอแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมชื่อนายทองขันบุญลาครับก็คือเคยเป็นอดีตเป็นผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาเกษียณมาแล้วก็เลยเรามีสวนอยู่ตรงนี้นะที่ทำอยากจะทำแบบพอเพียงอยากไปทำแบบปลอดสารเคมีจริงๆเลยผมไม่อยากพ่นยาเลยครับไม่อยากถ้ามียาดีหรือมีปุ๋ยดีคือปุ๋ยเคมีผมไม่ใช้เลยนะมาหลายปีแล้วตอนหลังมาหันมาทำอินทรีย์ล้วนๆเลยทำน้ำหมักทำอะไรเองใช่ไหมครับทำหมักเองครับแต่ว่าเราก็เหมือนคำทางอยู่ปัญหาที่เจอจากการทำแบบนี้ที่เราดำฝุดดำว่ายกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างคะพ่อปัญหาคือเนี่ยอย่างเงี้ยทุเรียนผมก็ใช้อินทรีย์นะไม่ตายไม่โตใช่ผมก็ใช้อินทรีย์ผมก็แหละแต่เพิ่งว่าทำไมอยู่ๆปีนี้มันไม่แตกไปก็อยู่เงี้ยไม่ตายอะไรอยู่เงี้ยอินทรีย์สองสามต้นเพิ่งงงครับว่าอะไรผมก็ใส่ปุ๋ยหมักผมก็แหละทีนี้แบบปัญหาของเราอาจจะยังไม่ถูกต้องกับส่วนใหญ่ของที่ทำมาแบบว่าเกษตรกรแบบว่าแบบที่เป็นอย่างพ่อค่ะก็คือหนึ่งคือต้นไม้จะไม่ตายไม่โตสองคือจะไม่รู้ทิศรู้ทางว่าจะต้องไปยังไงต่อใช่ครับใช่ใช่แล้วก็สามคือทำไม่ซ้ำจำไม่ได้บางต้นทำแล้วดีแต่ก็ไม่รู้กลับไปทีแล้วก็คือไม่รู้จะทำสูตรไหนขึ้นมาไม่รู้ว่ามันดีเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วศาสตร์ของอินทรีย์เขาก็จะเหมาะกับบางอย่างแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าดินเราก็ต่างผลไม้เราก็ต่างสิ่งแวดล้อมเราก็ต่างอันต่อมาคือพอทำแบบนี้ปุ๊บสู้โรคกับแมลงไม่ไหวใช่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 แล้วทีนี้อย่างมังคุดอ่ะถ้ามันเป็นผิวมันไม่เป็นราคามันก็เลยเอ๊ะผมเนี่ยหาอะไรที่มันทำให้มันสมบูรณ์ไม่สวยใช่ก็คือทำไมไม่ให้เป็นผิวมันหรือที่แบบไม่ต้องพ่นยาอะไรเงี้ยมีอะไรไหมเดี๋ยวก็ต้องหาอยู่ครับยังหาไม่เจอครับแล้วมีคนเลยแนะนำว่าให้ลองใช้ของไกอาดูมันค่อนข้างเตรียมการให้เราละส่วนหนึ่งแล้วแล้วเราไปต่อยอดดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะผมขอบคุณมากเลยครับที่มาตรงนี้ก็เลยคิดว่าตอบโจทย์ทุกอย่างที่ผอ.พูดหมดเลยค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยที่หมักแล้วอันนี้เป็นขี้ควายขี้ควายพี่โอขี้ควายบูสเตอร์เรานะอันนี้ขี้ควายเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจนะฮะไม่ได้แบบตามท้องนาท้องไร่อะไรพวกนี้ไม่ใช่อันนี้คือเราเป็นควายสวยงามที่เขาแบบว่าเขาเป็นครอบควายแล้วเราก็เน้นอาหารนะอย่างต้องการโปรแตสสูงเราก็ให้มันกินเปลือกกล้วยถ้าโบลอนเราก็ให้กินผลไม้พวกกลุ่มพวกฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็จะเลือกอาหารให้กินนะฮะพวกกากถั่วเหลืองไนโตรเจนอะไรพวกนี้พี่เราจะใช้ระบบย่อยของควายมาช่วยตรงนี้ด้วยนะฮะในเรื่องโภชนาคือพูดง่ายของที่ยังไม่ผ่านการย่อยครับถ้าลงน้ำลงของน้ำเน่าแล้วใช่แต่ถ้าผ่านการย่อยกันย่อยแล้วมันจะไม่มันผ่านมาหมดแล้วและนี้ก็คือหัวเชื้อเป็นหัวเชื้อบูสเตอร์นะฮะอันนี้ที่เราจะใส่เข้าไปก็คือเป็นกลุ่มจุลินทรีย์อันนี้ก็คือไม่มีเคมีเราก็จะใส่ลงไปอันนี้จะมีแร่ภูเขาไฟมีพวกแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ล่ะครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่มีประโยชน์เราจะมี2ตัวอันนี้กลุ่มคือกลุ่มที่อยู่ทางดินก็จะมีพวกกลุ่มไมโครไลซ่าพวกไทโคเดอร์มานะฮะพวกบาซิลัสอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในนี้อันนี้เราก็จะเรียกว่าบูสเตอร์แหละสูตรแทงบูสเตอร์ของเราแหละเนี่ยที่พี่บอกว่าอยู่ในนี้ค่ะเป็นจุลินทรีย์ประมาณแบบว่า10กว่าตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จุลินทรีย์พวกนี้ก็คือจะช่วยเรื่องโรคเรื่องแมลงแล้วก็เรื่องการดึงสารอาหารต่างๆจากแบบสิ่งแวดล้อมมาใช้ค่ะจริงๆเก๋มีความเชื่ออย่างนึงนะว่าธรรมชาติที่โหดร้ายยังไงต้องใช้ธรรมชาติช่วยดูแลนี่เป็นผงไกอาเป็นตัวกระตุ้นรากส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะมีจริงๆมันมีสูตรลับของไกอาค่ะสูตรลับของไกอานี่คือเป็นเกี่ยวกับการกระตุ้นรากโดยเฉพาะเลยแล้วก็ผสมกับตัวที่เป็นดินภูเขาไฟแหล่งที่ดีที่สุดที่มีซิลิก้าสูงมากแล้วก็เป็นแหล่งที่มีสารอาหารค่อนข้างมากดังนั้นตัวนี้ค่ะมันจะช่วยในเรื่องของความทนโรคและแมลงของพืชด้วยประมาณกิโลนึงครับซิลิก้าแมลงยังไม่ชอบกินเนาะใช่ทำให้โครงสร้างมันแข็งขึ้นแล้วใช้ตัวนี้ต่อเนื่องทุก3เดือนนะคะดิ้งต้นทุเรียนที่มันกำลังแบบว่าสร้างโครงสร้างเพื่อจะไปแบกลูกในอนาคตอ่ะมันจะทำให้ลำต้นมันขยายครับ
เดี๋ยวผู้ใหญ่ลองนี่ไอ้พอลองอย่างนี้ค่ะพวกผลไม้ทุกอย่างค่ะที่เราเคยใช้เนาะเดี๋ยวเก๋แนะนำสูตรแห้งกับสูตรน้ำมาแล้วผู้ใหญ่ลองใส่รสชาติผลไม้ของพอจะเปลี่ยนมันจะแบบชัดเจนครบใช่ไหมใช่ค่ะรสชาติจะชัดเจนแล้วก็พวกเอากิ่งไม้ลงก่อนก็ได้ครับอันนี้ก็แบบรีบอลรูทนะฮะแต่ไม่เต็มระบบนะครับเราประยุกต์มาจากของอาจารย์วรพัฒน์นะคะให้มันมีโพรงอากาศไม่ต้องกลัวปวกกลัวอะไรนะฮะเพราะว่ามันเรามีจุลินทรีย์ที่ช่วยเรื่องนี้อยู่แล้วตาไรเซียมพวกนี้อยู่แล้วอ่ะอันนี้จะมีคำถามว่าถ้าห่มดินไปแล้วแล้วมารื้ออย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากทำยังไงได้บ้างบางคนก็คือแบบว่าห่มไปแล้วแล้วก็แบบว่าวางไม้ผงไม้ไผ่วางกิ่งมงกิ่งไม้ไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกโอ้โหถ้ารื้อแล้วมันเป็นงานยากมากนะก็ใช้อีกวิธีนึงก็คือหว่านทับไปเลยนะคะหว่านทับเลยได้คือถามว่ามันได้ผลเหมือนกันไหมอาจจะช้ากว่าหน่อยนึงแต่ว่าถ้ารื้อยากกว่าก็หว่านทับข้างบนเลยดีกว่าผมมันก็เดี๋ยวก็ซึมลงใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือถ้าไว้ข้างบนเนี่ยก็มันจะแบบว่าใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะจากข้างบนลงไปข้างล่างแต่ถ้าอย่างนี้มันก็คือสัมผัสตรงเนี้ยค่ะนี่อย่างนี้นะควรทำมากๆคือตอนที่มันจะใกล้เข้าหน้าฝนใช่มันดินมันได้ไม่แฉะมันมีคำถามพี่โพสว่าพรมยังไงไม่รู้สึกว่ามันหนาไปมันบางไปอะไรเงี้ยคือถ้าทำแบบรีบอลรูทแล้วเนี่ยเราหนาหน่อยก็ไม่เป็นไรคือหนาบางเนี่ยมันอยู่ที่สภาวะอากาศคือถ้าช่วงหน้าแล้งอย่างฤดูร้อนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเดือนเมษาเนี่ยถ้าเราห่มได้หนาขนาดเนี้ยเราก็จะให้น้ำได้น้อยลงปัญหามันก็จะน้อยลงการให้น้ำเพิ่มต่อวันเราก็ให้ได้ลดลงอ่ะก็ประหยัดน้ำมากขึ้นแต่ต้องดูต้นไม้เป็นระยะนะคะเราก็ต้องดูเป็นระยะคือถ้าเราห่มแล้วอาจจะต้องใช้น้ำน้อยลงแต่ถ้าใช้เท่าเดิมเนี่ยบางทีแบบทีมน่าจะชื้นไปอะไรไปอย่างเงี้ยสังเกตต้นไม้เป็นหลักค่ะสังเกตยังไงคะว่าน้ำเยอะไปก็ต้องดูที่ดินอ่ะสมมติเขาหูขนาดนี้เขาคงดูดินไม่ไหวไม่มันก็ต้องแหวกหนึ่งก็ต้องแหวกไงก็ต้องแหวกดูเช็คความชื้นของดินถ้าใบบ่งบอกแล้วว่าน้ำมีปัญหาคือใบมันจะเริ่มเหลืองเริ่มคอตกสำลักน้ำพอรากทำงานมันได้ยอดมันก็จะห่อแล้วใบก็จะห่อโดยเฉพาะใบอ่อนเนี่ยมันจะไม่ห่อตั้งเนี่ยมันจะห่อลงอ่ะจะห่ออีกแบบแล้วก็ตกลงอาจารย์คะเก๋ขอสูตรน้ำ1:20ให้เก๋หน่อยใส่กระติกใส่บัวไหมใส่บัวหรือใส่นุ่นใส่บัวหน่อยแล้วเดี๋ยวเทใส่นี่แล้วก็บัวตักครับใช้นิดเดียวใช่ไหมครับ1:20ค่ะถ้าพอพ่นใบถี่ได้ทีละ 2-3 ครั้งนะทั้งหมดที่ขี้ออกมาจะใบเบิ่มและหนามากรู้วิธีแล้วผมก็ได้ทำเป็นต้นแรกที่โหถ้ามันฟื้นได้ในสุดยอดแล้วครับจะช่วยชาวสวนได้เยอะเลยนะก็จะสวนตกอยู่สภาพผมเยอะเลยมันจะทำให้เขาทำงานง่ายขึ้นปลอดภัยมากขึ้นจริงๆค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกแล้วว่าต้นทุนสุขภาพคนชอบลืมคิดสูตรน้ำเรามี2ส่วนที่พ่นใบคือ1คือมันจะช่วยเรื่องการรบกวนของแมลงกับ2คือมันจะเป็นอาหารทางใบได้ด้วยดังนั้นนะคะพอใบมันแข็งแรงปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยแล้วตัวเนี้ยทุก3เดือนอะที่มันจะทั้งทำคือให้มันขยายต้นเข้าไว้ค่ะจะหาแบบเนี้ยพอทำสปริงเกอร์ค่ะแล้วลดยาวเลยอะปล่อยกับน้ำมาเลยเนาะใช่ค่ะจะชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะส่วนใหญ่เขาจะทำแบบนี้กันมันลงทุนทีเดียวพอทำเต็มสูตรว่าบางใบ150ซีซีต่อน้ำ20ลิตรอะค่ะพออาทิตย์ละ2-3 ครั้งตลอดเลยอันนี้นะทั้งน้ำให้ผมพ่นใช่ไหมใช่ค่ะไม่เกิน3ครั้ง3ครั้งอาทิตย์3ครั้งไม่เกินครับค่ะเดี๋ยวผมทั้งรากสามครั้งข้างบน3ครั้งถ้าทำไม่ได้คือรวมกันก็คือเช้าไปเลยเนาะพี่พจน์เนาะแต่ถ้าเกิดว่าแบบว่ามันนี่แล้วก็หลัง3โมงสมมุติว่าแบบว่าตอนเช้าเราลดแบบว่าช่วงแดดออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะช่วงบ่ายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าพอตอนเช้าเลยอะไรเงี้ยตอนแดดไม่ออกก็เช้าเลยลองสักเดือนนึงค่ะจะเห็นผลแล้วล่ะค่ะยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินกายอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินกายอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางกายอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางกายอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่ากายอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทางไลโอเอที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ